เดี๋ยวขออนุญาตถามไมเด้อบางนึงนี่กล้องบ่ทำงานที่ไปที่มาของฉายาร่างทรงกุมารทองที่อาจารย์เพิ่นเว้าถึงวังกี้เนี่ยที่ไปที่มาเป็นยังไงเว้าสู่ FC เฮาฟังหน่อยครับผมสาเหตุจากที่ว่าถ้าฮู้อายุปุ๊บจะฮู้เลยว่าคนคนนี้คิดจากได้หยังและจะสมหวังหรือบ่สมหวังนะจ๊ะผมปานนั้นเลยจ้ะนี่จ้ะบุ้ยคันฮู้อายุปั๊บบ่ฮู้เบิ่งหน้าตาก็เอาไหมเบิ่งอายุแล้ววันเดือนปีเกิดวันที่เกิดวันที่หยังบ่หยังจ้ะโอ้คันเฮาฮู้จักวันเดือนปีเกิดเนาะเอาไงไงก็สิสามารถฮู้ได้เลยว่าคนคนนี้เนี่ยอยากได้หยังจ้ะคิดว่าทันกันหยังก็สมหวังหรือบ่ประมาณนี้จ้ะโอ้ให้ว่าเป็นการเค้าเอิ้นอีหยังเป็นอีกศาสตร์นึงบ่เป็นดูดวงที่บ่ฮู้กุมารท้องผ้าเว้ากุมารท้องผ้ามาบ่ฮู้ได้เลยเห็นเลยว่าคิดว่าจะเฮ็ดอีหยังลงไปจะสมหวังหรือบ่หรือว่าจังได๋ประมาณนี้จ้ะรู้เองเลยว่ามันเถาะรู้เองถ้าบอกอายุให้เป๊ะมาทุกอย่างแล้วมันจะเห็นได้หมดเลยว่าคิดจะทําอีหยังหรือว่าวางแผนจะลงมือทําสักอย่างสิอยากได้เงินบ่หรือว่าอยากเฮ็ดการงานจะรู้เลยจะบอกให้เลยว่าที่เพิ่นว่าเป็นร่างทรงกุมารทองนะเป็นจังได๋เพิ่นคือว่าร่างทรงกุมารทองเพิ่นมาจังได๋มาอยู่นําบ่คือจังได๋กุมารทองที่ว่าอยู่นํานี่3ตัวเลยจ้ะ3องค์แล้วกุมารทองมาอยู่นําน่ะมีเด็กน้อยอยู่กับเปียแล้วก็ผู้หญิงคนนึงเด็กน้อยผมเปียจักคนนี่เปียคนนึงจุกคนนึงแล้วก็ผู้หญิงโอ้จุกคนนึงเปียคนนึงแล้วผู้หญิงคนนึงเพิ่นมาจังได๋บัดนี้มาอยู่นําอยู่นําโอ้อยู่ตั้งโดนแล้วบ่ไปอยู่ไสก็อยู่นําตลอดเห็นอาจารย์บอกว่าบางนึงว่าถือกอยู่เรื่อยๆดิเลกเพิ่นมาให้บ่ฮู้จังได๋ได้มาจังได๋ในส่วนตัวเลยเห็นให้เบิดเลยให้เป็นตัวสัตว์ต้องมาเพิ่นให้เป็นตัวสัตว์แล้วเฮาก็จะมาเปียเป็นเลขเป็นตัวสัตว์แม่นข่อยงงบัดสี่หวดซ้อนก็คือหมายถึงว่าเลขเสือเลขสร้างเลขกวงประมาณนี้โอ้เลขเสือเลขสร้างเลขกวงแล้วเฮาก็มาตีปัญหานั้นเอาจ้ะสี่งวดติดจ้ะงวดบางนึงเป็นใดเพิ่นให้บ่งวดบางนึงอันหวดกี่นี่ซื้อกันอาจารย์บอกเอาของเจ้าของ872 872เพราะเจ้าของซื้อเองบ่ได้แล้วผิดเต็มนึงเพราะว่าบอกแล้วว่าถ้าบอกคนอื่นแล้วเจ้าของบ่ซื้อเลยถ้าจะซื้อก็ซื้อคนเดียวบ่คนอื่นซื้อบ่ที่นี่ไปซื้ออยู่บ้านให้บ้านถูกเบิดเจ้าของบ่ซื้อให้ถ้าบ้านซื้อแล้วปานี้กุมารทองเพิ่นมาอยู่นํานี่3องค์นี่เพิ่นสร้างปฏิหาริย์จังได๋ตั้งแต่อยู่นําเฮามาเพิ่นมาลงเฮาบ่มาอีหยังเฮาบ่จังซี่นะคือสมมากก็มักดูดูเวลาคนมาแบบว่ามีเรื่องแบบว่าอยากฮู้อยากเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แล้วเพิ่นมาให้เบิ่งไปมาเนี่ยจ้ะแต่ถ้ามาออกเบิ่งเลขก็ออกกับตัวดวงหลวงเจ้าของเองเลยจ้ะเลขครับผมในส่วนตัวเฮาเองนี่มีสำนักมีตำหนักอีหยังจังได๋อยู่ทางใดบ่ถ้าปกติอยู่บ้านก็มีแต่คนมาเบิ่งนําเรื่องโอ้มาเบิ่งดวงนําซื้อแต่ว่าก็บ่ได้เฮ็ดเป็นสำนักดอกแม่นบ่สมมุติว่า FC เฮาเนี่ยเพิ่นชมรายการเฮาอยู่นี่แหละคันเพิ่นอยากดูดวงเนาะคันสมมุติว่าเพิ่นอยากรู้เรื่องชีวิตต่อไปภายในภาคหน้าเพิ่นสิเจออีหยังแน่เพิ่นสิลักษณะใดเฮ็ดปฏิติดต่อได้ลักษณะใดโทรมาหาจ้ะเลยจ้ะโทรหมายถึงโทรมาหาตัวเจ้าได้เนาะโทรมาเลยก็ได้จ้ะโอ้มีเบอร์โทรให้เพิ่นอยู่เนาะเอาโอเคพ่อพี่น้องท่านใดสนใจในเรื่องเล่าจังซี่นะครับก็ติดต่อมาได้สิติดต่อทางแอดมินขอเบอร์โทรบ่ฮู้จังใดก็มีหลายช่องทางให้ติดต่อเดี๋ยวสิลงเบอร์โทรให้เด้อครับเด้อแต่บัดนี้อันใดก็บ่คั่นไปกว่าเลขวันที่1เมษายนตอนนี้ที่ทายถ้ํานี่อยากได้เลขอย่างเดียวตอนนี้01นี่เป็นบนหรือเป็นล่างครับผมคิดว่าถามกุมารทองมึงดูเอาเป็นบนเนาะ01เป็นบน3ตัวเพิ่นบ่ให้บ่กุมารทองใช่2ตัวให้2ตัวงวดนี้น่ะเลขชอบส่วนตัวเจ้าของมีบ่ฮึมีแต่เลขกุมารทองบ่มีเจ้าของบ่เอาเจ้าของบ่เอาโอ้มีแต่เลขกุมารทองให้01ตัวเดียวเน้นๆเลยตัวนี้เนาะเน้นไปที่บนจ้ะวันนี้ใกล้สิฮอดมือฮอดเวียนสมมุติว่าเอ้าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงต่องวดอยู่เนาะจ่อมือจ่อเวียนเนี่ยมันสิมีการเปลี่ยนแปลงจังได๋บ่เพิ่นสิมาบอกว่าเลขเปลี่ยนเลขนั้นเลขนี้มีเคยมีบ่ลักษณะนี้มีก็มีมาบอกเพิ่มอีกโอ้มีมาบอกเพิ่มอีกบอกว่าเออแม่เอ้ยเลขเปลี่ยนแล้วเด้อบอกเพิ่นเด้อบอก FC เฮาได้เลขเปลี่ยนแล้วเด้อจังสิมีบ่แต่ว่าออกมาที่บอกมาคือออกแน่นอนออกแน่นอน01เนี่ย
โอ้สี่งวดติดนี่มันโมเมนต์ธรรมดาไปเลยที่บอกเลขสี่งวดติดนี่มีงวดบางหนึ่งนี่เนาะงวดนี้จะบอกซื้อเองบอกออกแต่บอกออกคนแต่เก็บสารชาวบ้านโอ้ออกเลขค่อยอาจารย์เนาะบัดนี้เปลี่ยนยังค่อยเจ้าค่อยได้มาอยู่สถานที่แห่งนี้บัดนี้เปลี่ยนจังไรเจ้ามาเฮ็ดอีหยังอยู่นี่บัดมาซอยแฟนทำงานเฮ็ดก้อยเฮ็ดกระจกกระไทยโอ้เมียสร้างโอ้ยบัดนี้แท้มันเมียสร้างครับพี่น้องผมก็ว่าอยู่แม่นผู้ใดเสียดีคือขนาดตาคุ้นๆเมื่อวานคือว่าเปลี่ยนจังที่โอ้เอาโอเคครับผมเปิ้นมารับเหมาเฮ็ดกระจกอยู่ที่วัดป่าช้าจอมสีสำหรับมือนี่เนาะก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีครับพ่อพี่น้องก็ลองเอาไปเปลี่ยนแนวทางลองเบิ้งอย่าเฝ้าเสือขันบ่ท่านเห็นอย่าเฝ้าเห็นขันบ่ท่านเสือแน่แนวใดอีกนี่เนาะบาดนี้มาเห็ดอยู่หลายมือบันไดแล้วครับนี่เป็นเดือนแล้วบ่เริ่มแต่เห็ดกระจูไข่พระอาจารย์เพิ่งจะแล้วเลยจ้ะบ่ได้นอนอยู่นี่บ่ครับนี่บ่จ้ะตั้งแต่มาเห็ดกระจูอยู่นี่ฝันบ่ฝันบ่ผู้ใดมาอยู่นี่มักสิฝันดิแต่เก่าฝันได้เล็กได้เบิ่งฝันว่าจังไดเว้าสู่ FC เฮาฟังจังหน่อยนะเพิ่นฝันว่าจังไดเป็นตันถึกบ่เลข01เฮานี่ร้องฟังได้ก็0แท้ๆล่ะ0แท้ๆบ่แม่นว่า0ให้ผู้ทายเด้เป็นน้องเงินอะท้องนี่แล้วบ่เออก็วางซั่นเนี่ยตกใจไว้ก็ว่า0ให้ผู้ทายก็ได้บ่มีครับผม0ในผู้สอไว้ยังเออกับผู้สอเนาะเอาเงินให้ผู้สอนี่ล่ะสั่งมาสอกักดิเปลี่ยนได้งวดนี้ผมเป็นตะถีกเลขถีกเบอร์บ่งวดนี้ถีกอยู่บ่เออปกติก็ถีกอยู่แล้วบ่แน่งวดถีกอยู่ได้ล่ะโอ้อ้าวถีกกลางงวดนี้ก็ให้ถีกอีกให้ได้มาซอยเฮ็ดซอยสั่งบ่นั่นแม่นั่งเป็นนายตนแท้แล้วเขาเบิ่งให้สักเศษอันนั้นโอ้สิเบิ่งให้ทุกคนมื้อนี้น่ะแม่นสิเบิ่งโอ้ยท้องใจเลยมื้อนี้ผู้ใดโอ้ยอยากชมบารมีนั่นเด้อยากชมบารมีกุมารทองเด้น้อยคือบ่มาลงให้เพิ่นเบิ่งแน่น้อกุมารทองนี่เนาะคือบ่มาลงให้เพิ่นเบิ่งแน่ลงเผยแผ่บารมีให้ FC เพิ่นได้มีโอกาสได้เห็นค่าตาได้แม่เนาะเอางวดนี้ก่อนเอางวดนี้ก่อนบ่แม่เอาข้าก็สั่งกับรองวันนี้เด้อพ่อพี่น้องครับผมคันได้งวดนี้แล้วเพิ่นก็สิมาเว้ามาว่าต่อไปเพิ่นก็สิมาลงมานั้นให้เบิ่งเนาะผู้ใดอยากมาถามหยังก็ถามมาถามรถเพิ่นอยู่วัดนี่ล่ะอยู่วัดป่าช้าจอมสีล่ะกายไปกายมาก็แวะมาเลยแล้วสิบอกใหม่อีกเด้อฮะมันมีตัวใหม่มาแล้วสิบอกให้ใหม่เนี่ยมันที่1มันสิมีตัวใหม่มาอยู่บ่ยินเอาใครจะได้ลากน้ําอีกเนาะโอ้ว่าสิเว้าสู่ฟังสู่มื้อกว่าสิซื้อไว้ติซั่นเนาะเอาตกลงว่าอันนี้แอดก็เว้าหัวนัวมวนไปซื้อเด้อที่กิ่งแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีเพิ่มเติมจังได๋นี่โดยทั่วไปแล้วนี่งวดนึงนี่เพิ่นสิเพิ่นมาให้จักเทื่อกุมารทอง2 2เทื่อก็คือสิให้บนหรือให้ล่างจังซี่บ่แม่นงวดนี้ก็ให้แต่0 1ตัวเดียวเนาะโคโลมักเป็นบนวันต่อไปคิดว่าเป็นบนเนาะเอาผู้ใดสิดูดวงบ่เอาเข้ามาบัดนี้มาดูดวงนําเพิ่นบัดนี้ให้เพิ่นมาทักมาทวงให้เอามาเบิ่งก็ได้จอมาลองมื้อนี้มาเลยมาเลยเอ้าบ่ออกกล้องนี่มาอยู่หลังกล้องให้อยู่หลังกล้องมาอยู่หลังกล้องมาลองมึงล่ะมาอยากเบิ่งอยู่คันสิถึงรางวัลที่1ก็อยากเบิ่งอยู่แล้วถ้าบุญฮอดก็ได้ถึงเรื่องแล้วก้อนใหญ่สมบังอยู่หั่นแล้วถามมึงรู้ยอดวิวเราเป็นหยังคือบ่ขึ้นแม่นๆบ่จบด้วยโอ้บ่จบจะเบิ่งมาอ้าวอยู่อย่ามาแบบนั้นก่อนสาเหตุที่ยอดวิวบ่ขึ้นแล้วไปท้ายเลยมันบ่มีผู้เบิ่งก็เลยก็บ่ขึ้นถามบ่จี้แม่มถามหยังบ่บ่ค่ะเอาหลังไม้ดีกว่าค่ะเอาหลังไม้บ่เอาบัดว่าเอาหลังไม้ว่าซั่นก็สิรบกวนเพิ่นซ้ํานี้เด้บัดนี้เอ้าใส่รายเลขที่เขียนไว้เอามาโชว์ได้มั้ยให้เพิ่นถือโชว์เด้ให้กุมารน้อยถือโชว์แน่ให้กุมารน้อยถือโชว์แน่โอ้อันนี้ครับผมอ้าวตัวเดียวโคโลเม็ดเดียวโคโลเด้อพ่อพี่น้องครับผมโหมาคักมาแน่แท้อ้าวเดี๋ยวก็ได้รู้วันที่1นี่ล่ะว่าเป็นจังได๋01มาแน่หรือไม่มาแน่เดี๋ยวช็อตต่อไปรอฟังเลขล่างนะครับว่ากุมารทองสิมาให้ตัวใดแต่ว่ายังบ่กำหนดมื้อนะครับว่าสิให้ตัวว่าสิให้มื้อใดโดยส่วนมากเพิ่นสิมาวันที่เท่าใด
โดยส่วนมากพุทธิมาห่างกันครับบอกกลางเดือนกับท้ายเดือนกลางเดือนกับท้ายเดือนท้ายเดือนนี่ช่วงประมาณก้อนเลขออกจากมือเนาะมันสิได้รับประมาณ3วัน3วันก้อนเลขออกประมาณ3วันอ้าวมีความหวังแล้วบาดนี้เฮานิดเดียวแค่นโอ้ยมันตัวเดียวคักแน่เนาะ